วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่มีเสียงเลยค่ะเอาใหม่ค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ของวันที่ตอบให้หมดเลยนะคะมีบุญนุรีตอบว่า23กุมภาพันธ์และนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยตอบพร้อมเพียงกันเลยว่า23กุมภาพันธ์แต่ต้นทางกลุ่มที่1พร้อมหรือยังคะจักรีคุณครูบอกว่าไงคะจักรีหันเก้าอี้ให้เหมือนเพื่อนค่ะเร็วเลยค่ะเร็วอายนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะเพราะว่าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางโรงเรียนวัดตะแบกบอกเหมือนบุญนุรีเลยว่าวันนี้ขอเพลงแม่งูเอ๋ยโดยเฉพาะเด็กหญิงนัทธิดาคุณครูจัดให้เลยค่ะพร้อมแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรียนยืนขึ้นเลยค่ะเรามาเตรียมความพร้อมด้วยเสียงเพลงก่อนเป็นเหมือนกันปลายทางก็ร้องเสียงดังโดยเฉพาะเด็กชายอนุสรณ์และเด็กหญิงณัฐธิดาจากโรงเรียนวัดหนองตะแบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแต่อีกแล้วเห็นมั้ยคะครูมีคำว่าแต่เรื่อยเลยแต่โรงเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนก็บอกว่าหนูก็ตั้งใจเหมือนกันคุณครูขอโทษค่ะที่เอ่ยไม่ครบแต่คุณครูใช้คำว่าทุกโรงเรียนและทุกจังหวัดที่ร่วมเรียนกับคุณครูก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วหยุดไป2วันลืมไหมคะพยัญชนะไทยของเรามีกลุ่มไหนตอบอ๋อเขาบอกนักเรียนปลายทางตอบดังกว่าอย่าตะโกนนะคะแต่ตอบทุกคนแบ่งออกเป็นอักษรอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอักษรต่ำมีกี่ตัวโอ้โหหยุดไป2วันคิดนานจังเลยอักษรต่ำมี24ตัวผันวรรณยุกต์ได้บุญนุรียังลืมเลยเห็นไหมคะเพราะว่าไม่มีความเขาบอกมีความตั้งใจแต่หนูขาดสมาธิอ
นะคะผันวรรณยุกต์ได้3เสียงพื้นฐานเสียงของอักษรต่ำเสียงอะไรโอ้ลืมหมดเลยผันวรรณยุกต์ได้3เสียงอักษรต่ำพื้นฐานเสียงอยู่ในเสียงอะไรลืมหมดแล้วเสียงสามัญแล้วก็เสียงวรรณยุกต์เอกเสียงวรรณยุกต์โทเสียงโอ้โหกลุ่มที่1รับคะแนนแน่เลยค่ะกลุ่มที่1ต้องตอบได้แน่เลยคะแนนต้องเป็นของกลุ่มที่1แน่ๆเลยวันนี้และนักเรียนปลายทางทั้งหมดอักษรสูงมีกี่ตัว11ตัวผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงพื้นฐานเสียงของอักษรสูงไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ในเสียงอะไรเสียงเสียงจัตวาแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทมีสมาธินิดนึงแล้วตอบได้อักษรกลางมีกี่ตัว9ตัวผ่านวรรณยุกต์ได้กี่เสียงเสียงอะไรบ้างครับจันเจ้าค่ะคนอื่นอย่าตอบค่ะจันเจ้าตอบครูสิคะเสียงอะไรบ้างคะ5เสียงในเสียงอักษรกลางผันวรรณยุกต์ได้ครบ5เสียงมีเสียงอะไรบ้างคะคะสามัญดังๆค่ะเพื่อนข้างๆยังไม่ได้ยินเสียงหนูเลยเสียงอะไรคะดังๆหน่อยค่ะคุณครูไม่ได้ยินเลยอุ๊ยสงสัยวันนี้ครูหูไม่ดีอ้าวจันเจ้าต้องตะโกนเลยอ้าวยอมให้จันเจ้าตะโกน1คนเอกโทตรีจัตวาครบหรือยังเขาบอกไปก่อนแล้วไงคะคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะแต่น้องจันเจ้านั่งตรงๆค่ะเพื่อนปลายทางมองอยู่ว่าเอ๊ะจันเจ้าทำอะไรนะชื่อกระเพาะหน้าก็น่ารักนะคะอ้าวได้หมดแล้วเยี่ยมมากเลยทีนี้ครูถามใหม่ถามอีกแล้วกลุ่มที่หนึ่งบอกถามอีกแล้วถามอะไรดีนะพยัญชนะตัวที่9พี่ตุ๊กตาชอบเลข9 9หน้าอ่ะตัวที่9ตัวอะไรช้อจริงช้อจริงอยู่ในอักษรเกือบไปแล้วเห็นมั้ยคะเกือบไปแล้วขอบคุณครูดวงหน่อยเดียวอ้าวพยัญชนะตัวที่ปิ๊งๆปิ๊ง41เก่งมากเลยตัวอะไรคะตอบดังๆหอหีบหอหีบอยู่ในอักษรเยี่ยมมากหาใหม่หาใหม่ปิ้ง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 ตัวที่22เก่งมากเลยตัวถอถุงถอถุงเป็นพยัญชนะตัวที่22อยู่ในอักษรอักษรโอ้โหคุณครูหลอกไม่ได้เลยอยู่ในอักษรสูงเอ๊ะได้กี่ตัวแล้วอักษรสูง3ตัวแล้วเห็นมั้ยคะเก่งมากเลยจำให้แม่นนะเอาละค่ะพยัญชนะได้แล้วอักษรได้แล้วผันวรรณยุกต์ได้แล้วเอ๊ะจำวรรณยุกต์ได้ไหม4รูปเขียนถูกต้องไหมเอ่ยถ้าเขียนถูกต้องคุณครูถามกลุ่มที่1ปลายทางด้วยนะคะนักเรียนชายทั้งหมดเลยทุกโรงเรียนวรรณยุกต์วรรณยุกต์อะไรนะจัตวาเขียนอย่างไรอ้าวเหมือนอะไรลูกเหมือนอะไรเขียนถูกอะไรนะคะเยี่ยมมากเลยเหมือนเครื่องหมายบวกเก่งมากต่อไปวรรณยุกต์อะไรดีนะ
เอาบุญนุรีบอกว่าตรีแล้วกันอะไรนะคะโอ้โหเขาบอกคล้ายเลข7ไทยหรือเหมือนเลข7ไทยนั่นเองเก่งมากแปลว่าจำได้แล้วจำพยัญชนะวรรณยุกต์ได้แล้วเอลสระล่ะสระเก่งมากแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเก่งมากเลยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสระโอเสียงสั้นสระโอเมื่อมีตัวสะกดมันเป็นอย่างไรเก่งมากลดรูปหายไปเลยแล้วถ้าสระอะล่ะสระอะเสียงสั้นเมื่อมีตัวสะกดสระอะเป็นอย่างไรแปลงร่างกายเป็นไม้หันอากาศเยี่ยมมากเลยคุณครูถามอีกนิดนึงแต่จะมีในข้อสอบหรือเปล่าไม่ทราบนะคุณครูลืมไปหมดแล้ว